ธรรมสวัสดีค่ะ7 นาฬิกาของทุกเช้าโดยประมาณนะคะคุณแม่จะพบกับทุกท่านด้วยธรรมสวัสดีไลฟ์ซึ่งก็ถือว่าเป็น Facebook Live ที่จะทำให้พวกเราได้พูดคุยกันในเวลาเช้าๆอย่างนี้นะคะเราเตรียมตัวที่จะเดินทางเวลาที่การก้าวที่มีเป้าหมายชัดเจนเวลาก้าวแต่ละก้าวที่คมชัดเจนงานยากอย่างไรก็เป็นปาฏิหาริย์ของเราวันนี้จะชวนกันทำงานหินค่ะหินอย่างไรลองตามไปดูนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งของการทักทายฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวก็เย็นละเมื่อคืนนี้นั่งคุยกันอยู่ที่นอกชานบ้านดึกเลยค่ะหันไปดูนาฬิกาอีกทีหนึ่งเกือบเที่ยงคืนแต่ก็เป็นความสนุกสนานในการเดินทางนะคะเป็นความสนุกสนานของคนที่มีวิธีการคิดนะคะคุณแม่ว่าวิธีการคิดสำคัญมันเป็นวิธีการคิดที่เราถูกบ่มมาคนที่จะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องมีประสบการณ์ของชีวิตมันต้องเป็นคนที่ได้ทดลองการใช้ชีวิตแล้วก็ผ่านการใช้ชีวิตแบบหินมาก่อนค่ะกว่าจะเชียร์หินให้เป็นอาวุธแล้วก็ต้องเป็นอาวุธที่ไม่เปราะนะคะหินก็มีหลายชนิดมากมีทั้งหินที่แข็งแกร่งนะคะอาศัยการบ่มเพาะที่ยาวนานแล้วก็ต้องได้มือเจียร์ที่ดีหินก้อนนั้นอาจจะเรียกว่าเพชรก็ได้ค่ะการเจียเพชรที่ดีก็คือการรู้จักใช้สิ่งที่มันสะสมมานานเป็นเหมือนการค้นหาอะไรบางอย่างค่ะอะไรที่ง่ายๆลวกๆก็คงไม่แกร่งแต่ถ้าอะไรที่แบบมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฤดูกาลผ่านสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ของการถูกเสียดสีนะคะการเจียก็เป็นอีกหนึ่งของการถูกเสียดสีมันคมมันวาวมันมีเงาที่สะท้อนนะคะที่เรียกว่าการเจียเนี่ยและยิ่งถ้าได้ฝีมือคนเจียที่แบบโอ้โหชำนาญนี่ก็ต้องบอกเลยว่ามุมของเหลี่ยมเพชรนี่มันคงจะแบบวิบวับเลยนะคะคุณแม่มองไปทางด้านนู้นก็ต้องขอบคุณย่าน้ำพุซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่แกร่งเหมือนเพชรนะคะแต่พัดแล้วไหวบางเรื่องมันก็ต้องอาศัยลมพัดมองไกลๆไหวๆก็งามแบบอ่อนโยนทุกคนมีคุณค่าของตัวเองคนเป็นเพชรก็ต้องแกร่งหน่อยแต่ถ้าเป็นหญ้าน้ำพุก็ต้องอาศัยลมพึดเดียวคุณแม่เคยเล่าเรื่องหนึ่งให้กับเด็กพิเศษคนหนึ่งฟังเขาเป็นเด็กที่ขยับร่างกายไม่ได้เรียกว่าเขาถูกทำลายนะคะโดยถูกทุบที่กระดูกสันหลังตรงบริเวณตรงต้นคอเนี่ยเขาก็กองเป็นผ้าคริ้วไปเลยเขาไม่สามารถจะทรงตัวได้เพราะฉะนั้นเขาเหมือนกองผ้าคริ้วจากการถูกกระทําความแรงของคนในบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าเขายังมีพลังที่จะทําให้นางฟ้ากลับไปสู่สวรรค์ได้คุณยายก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังจําได้ว่าเขาไม่มีอย่างอื่นนอกจากลมหายใจเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้เพราะถูกทำร้ายที่กระดูกต้นคอก็กองลงไปเด็กน่ารักคนหนึ่งกองไปเป็นผ้าคิริ้วเลยค่ะวันหนึ่งเขาอยู่ต่อหน้าคุณแม่แล้วคุณแม่ก็อยากเล่าอะไรเขาฟังว่าชีวิตมันยังมีอะไรอีกมากมายนะลูกที่มันจะผ่านเรื่องยากๆไปได้มันมีอะไรอีกเยอะแยะเลยที่เรายังทำได้ถึงแม้ว่าเราจะทรงตัวไว้ไม่ได้เขาฟังนิทานเรื่อง
แล้วนางฟ้าก็ส่งดวงดาวกลับไปบนฟ้าแค่เพียงเป่าเบาๆแล้วคุณยายก็ใช้ลมหายใจทำให้เขาดูว่าดวงดาวก็กลับไปบนฟ้าเราให้เขามีจินตนาการว่าเขาคือนางฟ้าซึ่งเขาจะเคลื่อนไหวตัวเองได้แค่ลมหายใจนะคะแค่นางฟ้าเป่าเบาๆดังดวงดาวก็ขึ้นไปบนฟ้าเมื่อคืนนี้คุณยายเห็นดวงดาวเต็มฟ้าเลยก็ยังนึกถึงแคทเป็นหลานที่น่ารักของคุณยายคนหนึ่งซึ่งตอนนี้คงโตเป็นสาวแล้วอ้วนกลมเชียวแม่ที่เอาไปเป็นลูกบุญธรรมก็เลี้ยงดีเกินแต่นางฟ้าของคุณยายก็ยังส่งดวงดาวกับฟ้าด้วยแรงและลมหายใจแห่งสติที่เป่าดังๆแล้วดวงดาวก็ขึ้นไปบนฟ้าทุกคนมีสรรพกำลังที่จะทำเรื่องยากได้และเป็นความยากที่เขาเองก็ต้องเรียนรู้เขาต้องเรียนรู้ว่าเขาสามารถทำของยากได้ทำเรื่องหินให้เป็นการเจียเพชรเม็ดงามได้วันนี้เราเดินทางการทำงานเรื่องหินคุณยายก็เดินมองไปเมื่อวานนี้ไปเห็นกวดอันเนี้ยที่มันน่าจะเอามาปูได้ก็กำลังประสานกันอยู่เราทำเรื่องหินไปด้วยกันได้ในขณะที่เราก็มีเนี่ยค่ะแสงเงาของพระอาทิตย์และร่มเงาของต้นไม้นะคะคนเราที่กล้าที่จะทำในสิ่งที่มันทำได้ยากสักเรื่องหนึ่งคุณจะมีขุมทรัพย์ที่อยู่ในรายรอบตัวคุณคุณจะหยิบจับสิ่งที่มันเติบโตเนี่ยในเวลาที่คุณต้องการได้เพราะคุณได้สะสมความยากของชีวิตชีวิตที่ยากไม่มีอะไรง่ายเนี่ยมันดีมากอาม่าคะคุณแม่เห็นใบของต้นว่านเนี่ยแตกแล้วนะคะแล้วก็มีนกขมิ้นรู้แล้วคนบอกว่าอันนี้เป็นนกขมิ้นตัวเล็กๆบินมาเกาะเป็นกลุ่มนะนกขมิ้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยมาอยู่ที่ยอดต้นว่าที่ย้อยลงมาเห็นไหมคะเห็นนะคะเขาบอกว่าเวลาคุณยายชี้อะไรตถาตาแผนกล้องไปคุณยายต้องช้าลงหน่อยเพื่อให้เด็กทันเราเห็นนกขมิ้นฝูงนึงเกาะอยู่ตรงนั้นและหันไปมองเขาก็เลยเห็นยอดของต้นว่าซึ่งเขาคงต้องใช้กำลังเบ่งและต้องประคับประคองไปอีกพอสมควรชีวิตมันไม่ใช่แกร่งได้ทีเดียวมันก็เจียไปเรื่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะมีนกที่อยู่ข้างบนไปแล้วไปเป็นครอบครัวเลยเห็นชัดเจนค่ะก็เป็นการรายงานให้เห็นว่าต้นไม้ที่แตกเนี่ยมันต้องอาศัยการประคับประคองซึ่งก็ทีมแข็งแรงมากเลยในการที่จะทำความสม่ำเสมอคณะแม่ชีนี่ต้องขอบคุณเขาจริงๆที่พรรษานี้เขาสร้างความสม่ำเสมอจนกระทั่งหินสีแดงตรงเนี้ยค่ะเขียวเลยเขียวด้วยมอสเลยเพราะต้นเนี้ยลดบ่อยและเป็นการลดแบบชนิดที่สม่ำเสมอเพราะต้องการให้ต้นไม้รอดมันเลยมีมอสที่อยู่ที่นี้ในขณะที่หินก้อนอื่นที่เราไม่ค่อยได้ลดไม่มีนี่คือตัวอย่างของความชุ่มชื้นที่จะนำมาซึ่งการตอบโจทย์ของพวกเราว่าความสม่ำเสมอมันจะนำมาซึ่งชีวิตของความงอกงามกรวดตรงนี้จะถูกเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นงานหินที่จะเป็นเฟสต่อไปของเราค่ะคุณแม่ก็ขออนุญาตที่จะเดินกำลังช่วยต้นว่าต้นนี้อยู่เขาถูกความร้อนที่มากระทบตรงนี้มากเกินไปแต่เราก็ยังไม่ถอดใจเขาก็ยังไม่ถอดใจเช่นส่วนไหนที่เขายังสามารถรักษาสภาพของเขาได้เขายังรักษาส่วนที่เราจะต้องเล็มเพื่อให้เขาไม่ต้องสูญเสียพลังมากเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่เองก็กำลังเรียนรู้กับเขาอยู่นะคะวันนี้อยากพามาดูสิ่งที่เราอาจจะหาโอกาสนั่งคุยกันในที่ที่มันร่มรื่นอยากให้ทุกคนได้มองเห็นว่าการเดินอย่างสม่ำเสมอของพวกเราทุกวัน
เป็นการเดินที่เราไม่เคยย่อท้อที่จะออกกำลังเป็นความสำเร็จที่เราออกกำลังของเราเมื่อวานนี้เราจบลงตรงนี้กับเด็กๆของเราซึ่งเขาเองก็กำลังเรียนรู้เขากำลังเรียนรู้ว่าเขาจะพึ่งตัวเองได้คุณแม่ก็ให้เขาได้มีโอกาสเห็นการทำงานที่ยากเห็นโอกาสบางอย่างที่เขาอาจจะสรุปไม่ได้คือคุณแม่สนใจการทำงานกับเด็กเยาวชนไม่ใช่เพราะว่าอย่างอื่นเลยแต่การสอนโดยการทำไปด้วยกันการสอนโดยการเรียนรู้ไปด้วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันเข้าใจกันแล้วก็รักกันแม้จะเห็นต่างกันดูภาพนี้นะคะคุณยายท่านนี้เป็นคุณยายทิเบตอายุมากดูผิวพรรณก็รู้นะคะเดินมีรูปประคำโอมตาเรปะคุณแม่ทักเราเห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันก็ได้เวลาที่เราเห็นเหมือนกันเราคิดต่างกันเราจึงสุขทุกข์ต่างกันมันอยู่ที่เราคิดค่ะเราเห็นเรื่องเดียวกันเห็นหินเหมือนกันเราเห็นต่างกันตรงไหนอะคะเราก็เห็นหินเหมือนกันเราก็เห็นหินเหมือนกันจริงไหมคะแต่คนหนึ่งเห็นแล้วเห็นเป็นพระพุทธรูปบางคนเห็นแล้วเห็นเป็นเงินบางคนเห็นแล้วเห็นเป็นแร่ธาตุบางคนเห็นแล้วเห็นเป็นของหนักหรือบางคนเห็นแล้วเห็นวิ้งวิ้งตรงนี้แล้วพอใจสวยงามอยากครอบครองเห็นไหมคะว่าเห็นหินเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันจึงสุขทุกข์ต่างกันเวลาที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเข้าใจบริบทของสังคมกว้างขึ้นค่ะเด็กเห็นเรื่องการลงทุนในปัจจุบันขณะในคนที่มีประสบการณ์ของชีวิตที่มันเห็นเหมือนกันแต่คิดต่างกันมันจึงมีอนาคตที่ต่างกันค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยถึงจะเห็นเรื่องเดียวกันแต่ความคิดที่ต่างมันจะนำมาซึ่งความสุขทุกข์ของภายในจิตใจของเราต่างกันคุณแม่จึงให้กำลังใจกับพวกเราที่กำลังคุยกับลูกหลานของเราอยู่ได้เห็นกำลังใจของคนหนุ่มสาวที่พยายามที่จะบอกดังๆลูกบอกดังๆลูกบอกได้หรอกแต่ลูกต้องรู้ว่าสุขทุกข์มันเป็นสากลจริงๆเวลาที่เราบอกดังๆต้องไม่ดังไปด้วงของการหลงอารมณ์เวลาที่บอกอะไรก็คือการได้ฟังหัวใจของตัวเองด้วยนะลูกเวลาที่เราได้ฟังหัวใจของเราเราก็จะบอกผู้คนที่อยู่รายรอบตัวเราอย่างรู้ว่าเราจะบอกอย่างไรและสิ่งที่เรากำลังบอกนั้นมันเป้าหมายคืออะไรเราทำอะไรเพื่ออะไรลูกและวิธีการอย่างไรมันก็จะตามมาเหมือนเรากำลังบอกตัวเองเรากำลังบอกว่าเราเห็นเหมือนกันและเราต้องไม่ใช้อารมณ์ในสิ่งที่เราเห็นด้วยอารมณ์ที่แตกต่างกันเพราะสุขทุกข์มันอยู่ที่อารมณ์ของเราเหมือนคุณยายก็เห็นหินก็มองหินอย่างที่มันเป็นหินแต่งานหินเนี่ยมันจะทำให้เรานึกถึงคนอื่นด้วยงานหินนี้จะทำให้เราเคารพธรรมชาติมากขึ้นงานหินนี้มันจะง่ายถ้าเราทำกันหลายๆคนและงานหินแบบนี้แหละที่เราจะเจียมันให้เป็นอะไรมันก็อยู่ที่เราตั้งใจว่าเราจะเจียหินนี้เพื่ออะไรเพื่อตัวเราเพื่อเป็นสมบัติของเราหรือเพื่อความรอดของโลกใบนี้นะ
นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิคุณยายก็ตั้งใจแล้วล่ะว่าวันนี้จะเดินขึ้นไปบนเขามีความพร้อมก็ให้เบรก2วันมีความพร้อมเพื่อที่จะต้องเดินขึ้นไปแล้วหัวเข่าก็ต้องไม่ปวดไม่ก๊อบแก๊บแล้ววันนี้ก็จะไปกินข้าวกลางวันข้างบนก็ต้องยกครัวขึ้นไปอีกเพราะวันนี้เราต้องเอาเสบียงไปส่งบรรดาเหยี่ยวไฟของเราซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็โอ้โหลากทั้งสายยางเอาน้ำขึ้นไปท่อแตกระหว่างทางเพราะว่าไอ้ท่อที่เป็นข้อต่อมันอาจจะยังไม่แข็งแรงพอเท่ากับความดันที่ส่งขึ้นไปบางคนทำงานบอกน้ำตาจีไหลน้ำตาจีไหลงานมันหินคุณยายก็นั่งซับน้ำตาไปไม่ได้มีความรู้สึกเหนื่อยกับเขาเลยแต่รู้สึกว่าเออรับผิดชอบร่วมกันคนแบกนะเขาคนนั่งดูนะเราแต่งานเหล่านี้มันกลับกลายเป็นความสำเร็จร่วมกันเพราะเรายอมรับกันเรายอมรับในปัญหาด้วยนะไม่ใช่ยอมรับในความสำเร็จอย่างเดียวนะท่อมันแตกเนี่ยเรายอมรับเมื่อคืนนี้คุณยายยังเห็นเหยี่ยวป่ามาถามว่าจะต้องใช้ข้อต่ออะไรเออยายก็รู้สึกว่าเพราะมันมีปัญหาหรือเปล่าเราจึงมาคุยกันมากขึ้นเพราะมันมีปัญหาหรือเปล่ามันทำให้เรารู้สึกได้ถึงอะไรคะถึงการที่จะสื่อสารกันมากขึ้นเพราะมันมีปัญหาใช่ไหมล่ะเราจึงฟังกันมากขึ้นเราไม่มานั่งจับผิดกันใช่ไหมเรากำลังหาวิธีการที่จะจับถูกร่วมกันจริงไหมลูกดูสิคุณยายก็เก็บไอ้เศษพวกนี้นะซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะต้องล้างล่ะเนี่ยออกมาทำอะไรเดี๋ยวหนูก็จะรู้งานหินเหล่านี้นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่เราอยากจะเอามาเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังเนี่ยค่ะหินก้อนใหญ่นะคะมีการยกย้ายมันก็มีการแตกหักใช่ไหมลูกถ้าเราบอกว่าการแตกหักเนี่ยมันคือการสูญเสียมันก็จะคือการสูญเสียแต่ถ้าบอกว่าการแตกหักเนี่ยเป็นการต่อยอดมันก็จะเป็นการต่อยอดนะลูกมันอยู่ที่เราเห็นกับมันยังไงเนาะคุณยายมองว่ามันเป็นการต่อยอดยายไม่มองว่ามันเป็นการแตกหักเพราะทุกครั้งที่มันมีการสลายตัวมันจะมีการคิดใหม่การคิดใหม่ลูกอันนี้คุณยายก็หยิบไอ้สิ่งที่มันแตกหักเนี่ยแล้วเวลาที่เราคิดใหม่มันก็จะกลายเป็นคนที่ระมัดระวังรอบคอบว่าเอ้ยอย่าแตกอีกนะเห็นไหมคะทีนี้พอเอาของแตกๆนี่มาวางรวมกันอ่ะอันนี้ก็เป็นหินงานหินใช่ไหมเขาก็เอาหินที่แบบมันมีเขาเรียกว่าอะไรคะแร่ธาตุไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกเนี่ยนี่หินหมดเลยนะคะลูกเนี่ยสีต่างๆก็บอกถึงการมีชีวิตของมันที่สะสมในแร่ธาตุที่แตกต่างลูกดูนะเรื่องหินนะแล้วเมื่อกี้ยายก็ได้หินก้อนนี้มาใช่ไหมแล้วยายก็วางมันลงไปไม่เห็นต้องเหมือนกันเลยก็วางมันลงไปบางทีเราก็ต้องมีดีไซเนอร์เนาะชีวิตน่ะเนี่ยสมมติว่าอ่ะยายวางมันลงไปมันมีปริมาณที่มากขึ้นถ้ามันยอมรับกันได้ตรงเนี้ยมันไปด้วยกันได้เลยลูกไม่ต้องทำให้คนเหมือนกันหรอกลูกหินที่แตกต่างกันเนี่ยสวยจะตายเห็นไหมลูกงานหินค่ะไปเก็บข้อดีของแต่ละก้อนมาวางรวมกันเถอะมันก็สวยได้ถ้าเรายอมรับมันได้เนี่ยแหละลูกตัวอย่างงานหินของคุณยายว่าไหมเห็นด้วยเปล่าตาทาตามือแข็งเลยเพราะต้องทำทุกอย่างนี่ยายช้าแล้วนะช้าลงหน่อยแล้วนะเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มั่นใจเมื่อวานนี้สอนเด็กๆบอกว่าคือจริงสอนตถาตานะเมื่อวานเนี่ยแต่ว่ามีสาวๆปปากยออ่ะมานี่สิมาเนี่ยผู้หญิงสร้างบ้านอ่ะตถาตาเป็นผู้ชายฟังไว้นะเธอผู้หญิงสร้างบ้านใช่ไหมคะใช่จ้ะว่ะเออเมื่อวานนี้สนุกไหมลูกสนุกจ้ะว่ะเพื่อนๆมาอบอุ่นไหมอบอุ่นจ้ะว่ะอบอุ่นหนูในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านก่อนจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยเยอะๆพอใจไหมพอใจจ้ะว่ะอยากชวนไหมอยากค่ะเนี่ยเมื่อเช้ายายถามเขาว่ากินน้ำหรือยังตื่นมาเนี่ยตอบยายว่ายังไม่ได้กินจ้ะว่ะ
ยังไม่ได้ดื่มยายก็สอนเขาว่าไม่เป็นไรยายก็สอนเขาว่าตื่นมาแล้วต้องดื่มน้ําก่อนผิวจะได้สวยดื่มยังลูกตอนเนี้ยดื่มแล้วเจ้าค่ะเห็นมั้ยคะเห็นมั้ยคะว่าความเป็นเขาเนี่ยถ้าเรารักเขาอะค่ะการสอนไม่ใช่การดุเฮ้ยเมื่อวานนี่ยายดุป่ะไม่ดุจ้ะค่ะเหรออ่ะจับประเด็นอะไรได้งานหินหินงานหินหินอะไรงานหินหินทำความสะอาดค่ะแล้วก็เก็บกวาดให้เรียบร้อยอ่ะเออแล้วอาบน้ำรดหินไหมรดจ้ะค่ะเออแล้วน้ำรดหินแล้วหินมีชีวิตไหมเออมีไหมคิดว่ามีไหมมีจ้ะค่ะอ๋อน้ำมีชีวิตไหมมีอ่ะแล้วคนรดน้ำมีชีวิตไหมมีจ้ะค่ะน้ำมีชีวิตหินมีชีวิตคนรดน้ำมีชีวิตชีวิตบวกชีวิตบวกชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกเอาชีวิตดูแลชีวิตรดน้ำพรวนดินชีวิตมันจะเกิดอะไรลูกในความรู้สึกของหนูอะที่หนูคิดน่ะคิดไม่เหมือนยายก็ได้คิดต่างก็ได้ลูกหนูคิดว่ามันจะเป็นอะไรในความรู้สึกของหนูเอาความรู้สึกที่หนูพูดจริงๆเลยไม่ต้องใช้สมองพูดรู้ไหมไม่ทราบจ้ะค่ะลองไปสังเกตนะจ้ะค่ะลองไปสังเกตรดน้ำหินก้อนหนึ่งรดทุกวันเลยเวลาไหนก็ได้หนูมีความสุขหนูไปรดหนูดูมันทุกวันเลยถ้าหนูอยากรู้ว่าหินมีชีวิตจริงหรือเปล่าน้ำมีชีวิตจริงหรือเปล่าแล้วหนูมีชีวิตจริงหรือเปล่าหนูยังไม่ต้องตอบยายตอนนี้โอเคไหมเจ้าค่ะเออเห็นไหมคะยายหลายคุยกันเห็นไหมถ้าใครกำลังเบื่อลูกหลานตัวเองอย่าเบื่อค่ะเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้ำถ้าเขาดื่มทุกวันตอนเช้ามันจะเป็นยังไงกับชีวิตเขาเราก็แค่เพียงให้เขาลองตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเขาเห็นประโยชน์ของการดื่มน้ำทุกเช้าเขาจะดื่มเองค่ะไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งค่ะทำไปด้วยกันแล้วถ้าเราแน่ใจว่าเขาอยากรู้ในเรื่องที่เขาสนใจแล้วเขาก็ทำเรื่องนั้นไปบ่อยๆเขาก็กำลังเจียตัวเขานะคะเราไม่ได้เป็นคนเจียนะคะเขากำลังเจียตัวเขาเองค่ะเขาจะเห็นความมีเหลี่ยมคมของเขาที่มันส่งผลต่อโลกเองอย่างใสๆของเขาเนี่ยแหละค่ะอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับใครอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบเพราะเราต่างกันโดยกรรมต่างกันโดยการกระทำให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นดีไหมคะคุณแม่ว่าคุณแม่อยู่ที่ตรงเนี้ยคุณแม่มีเขาเป็นความสดชื่นนะคะเราจะเห็นว่าเด็กเมื่อวานเนี้ยตอบคุณยายหลายมิติมากเลยไอ้คนที่อยากเป็นหมอมันก็คิดเยอะหน่อยไอ้พวกนี้ไม่ได้อยากเป็นหมออยากเป็นอะไรนะอยากเป็นตำรวจค่ะอยากเป็นตำรวจตอนนี้ยายคุยกับตำรวจเยอะเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้จ้ะอยากรู้ไหมอยากรู้จ้ะอยากรู้เหรอจริงอ่ะจริงจ้ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนน่ารักนะคะน่ารักมากเลยค่ะไม่ใช่น่ารักธรรมดาแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ในความใสของเขาเนี่ยเขามองเห็นตามความเป็นจริงโจทย์ของคุณยายคือเรามีความเชื่อทางความคิดที่แตกต่างแต่เราต้องเห็นความจริงสุขทุกข์เป็นสากลถ้าเขาอยากเชื่อมั่นในตัวเขาลองเอาน้ำรดหินทุกวันเขาถึงจะรู้ว่าหินมีชีวิตจริงหรือเปล่าน้ำมีชีวิตจริงหรือเปล่าเขามีชีวิตจริงหรือเปล่าเขาเชื่อว่าหินมีชีวิตน้ำมีชีวิตตัวเขามีชีวิตแต่เขายังไม่เห็นความจริงค่ะนี่คือโจทย์ของเราวันนี้ทำงานหินหินโอเคไหมเจ้าค่ะแล้ววันนี้ไปโรงเรียนเปล่าลูกไม่ไปเจ้าค่ะอ๋อสอบแล้วเหรอส
อบแล้วเจ้าค่ะเออแล้วเมื่อวานนี้สอบแล้วเป็นไงอ่ะสนุกไหมสนุกเจ้าค่ะอ๋อเหรอสอบมันสนุกไงอ่ะทำได้ปะได้เจ้าค่ะเนี่ยกลัวคนอื่นจะตัดสินเหรอได้ตกก็ไม่เป็นไรสำหรับยายฝึกปะตกก็ได้ได้ก็ได้โอเคมั้ยเจ้าค่ะติดตามเขาได้เลยค่ะในทาราฟาร์มก็คือเมล็ดพันธุ์ของเรานี่เขามาถูกุฏิสวดมนต์แล้วยังไม่ได้กินน้ำแล้วยายก็ฝึกให้เขามาเป็นแบ็คตอนนี้ทำงานกับเด็กแล้วมีความรู้สึกว่างานหินก็ต้องสอนให้เด็กรู้จักมุมมองของตัวเองเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่คุณยายรู้สึกมีความสุขวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาละเอ้ยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมอ่ะเจ้าค่ะอ่ะแล้วลูกจะขึ้นเขากับยายจ๋ามะฮะเอามะเอาจ้าค่ะไปถามก่อนทำไมถึงตัดสินใจจะเอาไปขึ้นเขากับยายทำไมอ่ะอยากขึ้นเขากับยายเจ้าค่ะอยากขึ้นเขาทำไมตอบช้าจังเลยยายเลยช่างลังเลเพราะว่าจะตอบต้องดูหนังสือสอบหรือเปล่าต้องดูเจ้าค่ะเหรออ่ะแล้วขึ้นเขาจะได้ดูหนังสือเหรอลูกไม่ได้ดูเจ้าค่ะอ่ะแล้วทำไมต้องตัดสินใจขึ้นล่ะหนูเลือกดูก็ได้เนี่ยให้ตัดสินใจใหม่ตกลงจะขึ้นเขาหรือจะขึ้นเขาไปเอาน้ำขึ้นไปข้างบนกับดูหนังสือลูกเลือกได้ยายเข้าใจครูให้อ่านหนังสือเจ้าค่ะครูให้อ่านหนังสือแต่ความจริงอยากไปไหนฮะอยากขึ้นเขาอ่ะอ่ะคุณครูครูให้อ่านหนังสือแต่เด็กอยากขึ้นเขาคุณครูว่าไงคะอ่ะทางบ้านบวชมาหน่อยค่ะช่วยหลานฉันหน่อยยังพูดภาษาไทยแบบอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยต้องอ่านหนังสือครูให้อ่านแต่เมื่อวานครูก็พูดกับยายนะเขาบอกว่าเด็กๆอ่ะมัวแต่รอคำสั่งคิดเองไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็สอนวิธีการให้เขารู้จักการจัดวิธีการคิดแสดงว่าครูเขาเริ่มรู้แล้วล่ะว่าไอ้ที่เขาสั่งนะสั่งไม่ได้ครูก็รู้แล้วว่าที่เขาสั่งมันสั่งไม่ได้เพราะเราสอนวิธีการจัดกระบวนการคิดให้ลูกคิดเองอ่ะให้คิดเองครูสั่งให้อ่านหนังสือลูกคิดเองตัดสินใจวันนี้จะเอาน้ำขึ้นเขากับยายหรือจะอยู่อ่านหนังสือทั้งวันฮะอยู่อ่านหนังสือเจ้าค่ะเห็นไหมตอนนี้ยังอยู่อ่านหนังสือแต่ถ้าขึ้นเขาแล้วครึ่งวันแล้วลงมาอ่านหนังสือครึ่งวันเอาไหมเอาเจ้าค่ะสรุปแล้วตัดสินใจว่าฮะขึ้นเขาแล้วอ่านหนังสือหรือจะอ่านหนังสืออย่างเดียวหรือขึ้นเขาอย่างเดียวอ่านหนังสือจ้ะว่ะอ่ายายให้เธอเลือกแล้วก็ถ้าอยากจะวิ่งตามยายขึ้นเขาก็แล้วแต่เธอนะเพราะว่ากำลังขาของเธอโอเคมั้ยเจ้าค่ะยายหาคนติวหนังสือให้ได้เก่งกว่านั่งอ่านคนเดียวอีกนะเอามั้ยเอาเจ้าค่ะไม่คะเห็นไหมคะว่าเด็กอะชวนง่ายจะตายให้เขารู้ความจริงแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนเย็นเขาเลือกอะไรนะคะแต่นี่ทำให้ดูทำให้ดูเห็นไหมเสียงโหวตมาเจ้าค่ะมีแต่ตามคุณยายขึ้นเขาเลยค่ะ ฉันไม่ได้สร้างม็อบของฉันที่นี่นะ ไปคิดดูก่อนนะเดี๋ยวกินข้าวกลางวันแล้วเราอาจจะทำหลายๆอย่างในเวลาที่เราจัดการมันได้ในหนึ่งวันแต่ลูกต้องอาหารเท่านั้นเองโอเคไหมอ่ะป้าขอบใจอ่ะแนะนำตัวเองก่อนชื่ออะไรคะภาษาของเราเลยป้าป้ากี่ย่อหนูชื่อกูกูค่ะกูกูอายุเท่าไหร่15เจ้าค่ะ15กูกูอยู่กับคุณยายมีความสุขไหมมีเจ้าค่ะรักคุณยายตรงไหนหรอรักที่หัวใจเจ้าค่ะรักที่หัวใจถ้าเป็นหมูปล่อยยังก็จะเอาหัวใจมาแตะกันอย่างนี้นะคะเนี่ยเอาหัวใจมาแตะกันฝึกทุกการสาบานก็คือทำไว้นะก็คือตัดสินใจเองเลยจะทำอะไรก็ได้โอเคไหมยายก็ยังรักหนูเหมือนเดิมไม่ว่าหนูจะตัดสินใจอ่านหนังสือหรือขึ้นเขาหรือทั้งขึ้นเขาและอ่านหนังสือ
ยายซัพพอร์ตหัวใจหนูได้ยายมั่นใจเลยโอเคไหมลูกเจ้าค่ะน่ารักนะคะเนี่ยค่ะสีสันของท่าลาวฟาร์มของคุณยายงานหินหินแต่ทําได้อ่ะเราไปดูหินต่อกันเถอะนะคะเห็นแล้วนะคะว่าหลากหลายชนเผ่าหินอะไรก็ตามพอมาอยู่รวมกันมันอยู่ที่เราจะจัดตรงนี้เป็นศิลปะยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะตอนช่วงเย็นเราจะเอาน้ำขึ้นไปอยู่บนเขาก่อนแล้วเราจะกดปุ่มปล่อยน้ำตรงนี้เป็นเรื่องเดียวกันสายน้ำเดียวกันน้ำจากข้างล่างจะถูกปล่อยเย็นนี้เพื่อให้เขาทำเรื่องการทำน้ำตกก่อนส่วนน้ำข้างบนวันนี้ท่อไปแล้วค่ะโอ้ยท่อหนักนะพี่ติงทั้งท่อทั้งเฟบริกซึ่งเราก็ให้ SCG มาส่งคุณแม่ก็สั่งไม่อั้นเลยเพราะอยากให้มันเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของป่าเปียกที่เป็นโครงการในพระราชดำริที่จะเป็นสายทานแห่งชีวิตในปัจจุบันของเราและที่สำคัญก็คือมันจะเป็นห่วงโซ่ของอาหารแล้วมันเป็นอาหารทิพย์ด้วยเพราะมันมาจากหัวใจของเราเหมือนอย่างที่เด็กกุ๊กกรูเมื่อกี้เนี่ยกุ๊กกรูใช่ไหมกุ๊กกรูเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาตัดสินใจก่อนนะคะเขาเห็นไม่เหมือนกับคุณยายแต่ว่าครูเขาสั่งว่าเขายังทำงานแบบครูเขาสั่งอยู่นะคะเรามาเป็นเด็กกรุงเทพดูสิ ครูก็ครูเถอะถ้าไม่หนักแน่นแล้วก็บางทีต้องหลับตาไปเลยไม่ต้องจำหน้าเด็กไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้มีความเกลียดชังในใจของเราไม่ควรฆ่าต่อการเกลียดชังงานหินหินเช่นนี้คุณทำได้ค่ะตามคุณยายมาเลยนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ไปดูบ่อหินสัมปทานที่เขาจะช่วยให้พวกเราสามารถที่จะทำงานเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะเรามีตัวอย่างนั่นดูสิต้อยติ่งมันอยู่ตรงนี้ได้น่ารักมากเลยปล่อยไปเลยนะอย่าพยายามนั่นนะเรามองเห็นชั้นของหินซึ่งเราก็รู้แล้วล่ะอันนี้ชัดเจนขออนุญาตสวมหมวกนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองเห็นการสะสมของอัคคีก็คือหินต่างๆตรงนี้ค่ะมันจะมีชั้นหินนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติของการสะสมที่มันย้อยนะคะมีความแวววาวเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากอันนี้ค่ะแล้วเราก็พบสิ่งนี้เรากำลังจะคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เขาก็ระเบิดเอาไปใช้สินแรกกันมีผ้าเช็ดมือให้คุณยายหน่อยค่ะแต่เราเนี่ยกำลังจะมองว่าในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยนะคะอาจจะมีจะมาทางด้านนี้เลยลูกค่ะอาจจะมีวิธีการนะคะเดี๋ยวยายพาขึ้นไปดูแม้กระทั่งแมนดาร่าที่เราโรยหินไว้ข้างบนซึ่งหลายคนก็ได้เห็นวิธีการเขาเรียกว่าโรยหินที่จะทำให้เกิดเป็นมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราเองต้องบอกกับเวลาที่เหลือในชีวิตของเราแล้วล่ะคือเราต้องบอกคุณแม่เนี่ยต้องบอกกับเวลาที่เหลือในชีวิตของตัวเองแล้วว่าเวลาที่เหลืออยู่เราเลือกทำอะไรเราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพื่ออะไรเมื่อเราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพื่อความเป็นอิสระจากทุกข์ก็เรียกว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์การเป็นประโยชน์ในชีวิตที่เหลือของคุณแม่เลือกที่จะทำอะไรมันก็มีหลายเป็นประโยชน์สร้างหัวใจของโพธิสัตว์ลงไปในเยาวชนคนหนุ่มสาวก็เป็นสิ่งที่คุณแม่เลือกคุณแม่เลือกที่จะเป็นยายของหลานที่ทำให้หลานๆคิดได้ด้วยตัวของเขาเองว่าความจริงของชีวิตมันถูกดีไซน์ได้มองเห็นไปเลยเขาเห็นเลยเนี่ยค่ะการทำงานที่มันถูกดีไซน์ได้มองขึ้นไปเห็นสถูปะเห็นการจัดวางเห็นเส้นทางน้ำเห็นความงดงามซึ่งเขาเห็นว่ามันต้องทำงานหนักต้องทำงานเหนื่อยต้องทำงานอย่างสม่ำเสมอมีวินัยนะคะแต่ในทุกเรื่องถ้าเหนื่อยหันไปมองเลยพระพักพระอริยธาราก็จะบอกว่า
ยากยังไงก็ทำได้สำเร็จยากอย่างไรก็ทำได้สำเร็จเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวความยากเรื่องหินไม่ใช่เรื่องยากทำได้มาดูสองก้อนนี้เขาถวายคุณแม่มานะคะเห็นชัดเจนว่าชั้นของหินเนี่ยมันบอกถึงการสะสมของฤดูกาลเนี่ยค่ะอันนี้เขาถวายมาเพื่อให้แกะเป็นพระพุทธรูปหรือคุณแม่จะแกะเป็นพระอริยธาราก็ได้อันเนี้ยเป็นตัวอย่างนะคะมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นเนี่ยดำแล้วก็เป็นใสนะคะโดยที่เราจะดีไซน์ไอ้สิ่งที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยถ้าเอาไปแกะเป็นพระพุทธรูปหินก้อนนี้ก็จะมีคนใช้เป็นแรงบันดาลใจว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนมนุษย์ไม่ได้พ้นทุกข์ได้เพราะการอ้อนวอนขอนะพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ธรรมดาที่เกิดมาคือเจ้าชายสิทธัตถะแต่บ่มเพาะการทำกุศลและเจตนาที่ไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้แต่พระองค์ทำได้รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4เห็นอริยสัจ4ด้วยพระองค์เองไม่ได้ด้วยการฟังมาก่อนแต่พอเป็นมนุษย์ที่เนี่ยรู้จักสุขรู้จักทุกข์ก่อนที่จะบวชแล้วขัดเกลาจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงการข้ามนะคะความสุขความทุกข์ไปได้เพราะความเห็นแจ้งแทงตลอดถ้าหินก้อนนี้ถูกแกะเป็นสัญลักษณ์ว่ามนุษย์คนหนึ่งพ้นทุกข์ได้ตรัสรู้ได้ของพวกเราคือมนุษย์คนหนึ่งที่พ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมได้หินก้อนนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันถูกนำไปใช้เป็นเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่จะทำให้มนุษย์ฝึกฝนตัวเองไม่ใช่ไปนั่งขูดอ้อนวอนขอว่ามันจะออกเลขอะไรเห็นไหมคะทำอะไรเพื่ออะไรทำสิ่งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มนุษย์พ้นทุกข์ไม่ใช่ทำสิ่งนี้เพื่อราคาหรือไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่ออวดว่าฉันมีฉันเป็นฉันดีฉันได้เหมือนกันหินก้อนนี้ก็เหมือนกันค่ะมองมาทางด้านนี้ก็จะเห็นความแวบวับเลยนี่เขาก็ถวายมานะคะให้เรามองเห็นพอถูกแสงมาเนี่ยในมุมที่เราเห็นเลยอันนี้ก็เป็นหินที่จะถูกแกะนะคะก็แล้วแต่เชฟของหินล่ะคุณแม่ก็ยังไม่รู้กำลังหาคนแกะใครแกะหินได้ลองสมัครเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะลองเข้ามาใช้หัวใจของโพธิสัตว์ทำงานร่วมกันเรื่องหินเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจเขาบอกว่าอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าสิ่งนั้นมันสร้างการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติให้เกิดมาเป็นแรงขับเคลื่อนข้างในอย่างมีศรัทธาและปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าอย่าไปอาศัยการหลุดพ้นโดยการไปอ้อนวอนต้นไม้ก้อนหินภูเขาเหมือนก้อนหินก้อนนี้เหมือนกันเราช่วยเข้ามาก็เพราะว่าเขาต้องการเงินไปหมุนเวียนลงทุนมันก็อยู่ที่เราตีความว่าเออเราจะเอาหินก้อนนี้มาวางให้มันเป็นสัญลักษณ์อะไรแต่ไม่ใช่เอามาเพื่ออ้อนวอนขอไม่ได้เอามาเพื่ออ้อนวอนขอแต่เอามาเพื่อเป็นเซ็นเตอร์บางอย่างให้คนเบรกตัวเองเฮ้ยคุณต้องมีสติคุณต้องมีวงเวียนชีวิตแล้วตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้ไปใครอยากปลูกดอกไม้เนี่ยค่ะมาเลยค่ะมาช่วยกันรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ก้อนหินก้อนนี้มันจะมีราคาหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอามันมาเพื่อที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจอย่างไรคุณแม่ไม่ขายต้นไม้ไม่ขายหินไม่ซื้อต้นไม้ไม่ซื้อหินหลายคนจะเห็นเลยว่าคุณแม่ให้สตางค์ไปสะพัดอยู่ในที่ต่างๆเพื่อที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยความยากจนไม่มีโจรไม่มีมันมีแต่เศรษฐีที่จะให้ทุกคนต้องให้ทุกคนต้องมีความสุขที่จะให้และถ้าเราเริ่มให้เราจะเห็นช่องว่างในชีวิตของเรามันมีสเปซพอมันให้ไปมันจึงมีที่ว่างมันก็จะไหลมาคนที่ให้ไม่ได้คนตนีเหนียวแน่นหวงข้าวหวงของวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยมันจะไม่สามารถมีของใหม่เข้ามาในชีวิตของเราเลยนะลูกทำงานหินต้องให้เลยอ่ะแล้วคุณแม่ก็สังเกต
ลูกหลานในบ้านที่นั่งคุยกันคุณแม่ไม่เคยชวนให้ใครต้องมาให้เลยแล้วคุณแม่ก็สังเกตว่าเออทำไมลูกเรามันให้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันผ่านมาเยอะแล้วชีวิตที่ให้คนอื่นได้เพราะมันผ่านการเจียมาเยอะแล้วลูกไม่รู้จะพูดว่ายังไงสอนอ้อมสอนตรงสอนยกตัวอย่างสอนหมดแต่ใครจะจับประเด็นเท่านั้นแหละจริงลูกหินที่เอามาย้อมสีทำมันดาร่านี่ก็หินพอเอามาทำมันดาร่าคนก็บอกว่าสวยตีความกันไปนี่ก็เดินขึ้นมาเรื่องหินนะเนี่ยทดลองด้วยว่าเดินแล้วไม่หอบอ่ะเขาบอกว่าที่นี่มีนกอินทรีนะตอนบ่ายๆต้องมองขึ้นไปบนฟ้านะเนี่ยค่ะเนี่ยก็งานหินนะลูกเนี่ยตัวอย่างจากก้อนโตๆก็มาเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยค่ะใครที่ค้าขายหินก็ควรจะต้องทำบุญเรื่องหินเนาะเพราะว่าหินมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเธออ่ะมาลูกดื่มเสร็จละเขาหลบเฮ้ยเนี่ยค่ะนี่ก็หินลูกที่เห็นอยู่เนี่ยตถาตาแมนดาร่าเนี่ยมันถูกโรยมาเป็นอะไรเท่านั้นเองแล้วมันก็ถูกตีความไปตามท้องเรื่องของคนที่มีจินตนาการลูกหินมีชีวิตเพราะมันอยู่ในจินตนาการของมนุษย์ด้วยดูสิพอเอามาเป็นแมนดาร่ามันก็กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปเลยมันอยู่ที่เราจะวางหินยังไงเนาะเอาละตอนนี้คุณยายก็จะจบลงในการที่จะถามว่ามีใครสื่อสารกับคุณยายบ้างขออาศัยมาอยู่ในร่มเงาของพระหัตถ์ฝ่ายปัญญาหน่อยจ้ะหอบนิดหน่อยอ่ะมาว้าวล่มเลยว้าวว้าวของคุณยายว้าวว้าวเนี่ยคุณยายมีเว็บไซต์กับคอนเทนต์ในว้าวกำลังจะทำเรื่องทาราฟาร์มเนี่ยโปรดติดตามว้าวว้าวว้าวของเรานะคะกำลังคุยอยู่กับคนหนุ่มสาวว่าจะมีคนหนุ่มสาวเข้ามาดูคุณยายจ๋ามากขึ้นโดยวิธีการนำเสนอสื่อยังไงเพราะว่าคนแก่ดูคุณยายเยอะอ่ะมาปุ๋มจ๋ามีอะไรจ๊ะลองเอามาให้ยายดูสิวันนี้มีใครคุยกับยายบ้างอ่ะบอกว่ามาใกล้ๆค่ะค่ะมือกล้องถ่ายสวยงามมากเลยค่ะเอ้ตถาตาค่ะตถาตาคุยกันมาตั้งแต่ในท้องแม่ชื่อแม่บุญรอดค่ะคุณแม่ค่ะลูกชอบชื่อตากล้องของคุณแม่จังค่ะตถาตายิ้มหน่อยเขาไม่ชอบค่ะตอนแรกเขาไม่อยากชื่อตถาตาเขาอยากชื่ออะไรฮะสมศักดิ์ช่างเถอะอยากชื่ออะไรก็ยายเรียกตถาตาไม่ใช่นั้นเองค่ะแล้วก็ห่วงคุณแม่นะคะอย่าเพิ่งหักโหมนะคะเดี๋ยวจะเหนื่อยนะคะขอบใจจ้าพี่ติ๋งมายังกินน้ำแล้วนะพี่ติ๋งปะตุ๊กมายังปะตุ๊กดูย้อนหลังวันนี้มีแต่กราบสาธุอย่างเดียวเจ้าค่ะแล้วมีคนดูเปล่าเนี่ย280ไอ้หายไปไหนหมดนะหายไปไหนทุกที400ไม่ใช่เหรอไม่มีการแชร์เลยยิ่งดูยิ่งหดนะอ่ะไม่เป็นไรค่ะยายไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีคนมากคนน้อยขอให้มันเป็นประโยชน์แค่คุยกับไอ้กุ๊กกรูวิกกี้คนเดียวยายก็สนุกไหมฮะสนุกมากหลานฉันน่ะทุกชนเผ่าเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะปะปากะยอหรือกะเหรี่ยงโบนะคะแม้กระทั่งนู่นนะคะแซมเบียทางเสเนียโอ้สนุกสนานเมามันตามภาษาของเด็กกับยายนะคะเราก็จะเดินทางท่องโลกทำงานหินไปด้วยกันโปรดติดตามการวางหินเหมือนวางชีวิตนะคะของหนักต้องทำงานด้วยใจเบาถ้าอยากทำงานหินต้องใจเบาไว้ก่อนค่ะเปิดกว้างวางอคติในใจของเราไม่มีที่ว่างสำหรับความเกลียดชังมองเห็นความแตกต่างอย่างคนที่เห็นความจริงในความต่างของเรามันมีความจริงอยู่ถ้าคุณเห็นความจริง
คุณก็จะเห็นสุขทุกข์เป็นสากลมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่พวกเรากลับมาพบแล้วก็วันนี้โปรดติดตามนะคะช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนบนยอดนู้นเลยค่ะนู้นละค่ะเราคงอาจจะต้องไปกินข้าวมันไก่หรือว่าข้าวเหนียวลาบอะไรกันบนนู้นลาบเผ็ดนะคะเพราะว่าวันนี้คณะทำงานของเรานะคะที่เป็นทำงานจริงๆนะอันนี้ทำงานจริงเลยคือเดินไปกับเราจริงๆก็คือเนี่ยค่ะลูกหลานในเสถียรธรรมสถานสะใจดีนะคะอาจารย์ทองก้อนก็น้ำตาจีไหลไปแล้วนะคะเอาน้ำขึ้นไปคือหมายถึงว่าพลังน้ำมันขึ้นไปถึงแต่ว่าข้อต่อมันไม่ดีตอนนี้ก็เลยไปซ่อมข้อต่ออยู่และถ้าเผื่อน้ำจะขึ้นไปถึงได้โปรดติดตามตอนกลางวันน้ำใจเนี่ยถึงแน่นอนนะคะแต่น้ำจริงๆจะถึงในเวลากี่โมงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่ะแต่ว่าผ้าใบนะคะของ SCG เขาแบกขึ้นไปแล้วค่ะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหมดขอบคุณมูลนิธิทั้งหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ติ่งนะคะมูลนิธิกำจัดปราณีมงคลกุลมูลนิธิเสถียรธรรมสถานแล้วก็ในทุกความรักของคนที่มีต่อโลกใบนี้ที่จะทำให้เราเห็นน้ำเห็นดินลมไฟอากาศธาตุในจักรวาลนี้มันอยู่รวมกันอย่างพึ่งพิงอิงอาศัยเรื่องยากๆง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์แค่เพียงคุณลงมือทำค่ะสุขสงบเย็นแล้วสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือการเป็นประโยชน์ร่วมกันเลือกใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายของเราโดยตั้งคำถามว่าเรามีชีวิตที่เหลือเพื่อใครได้บ้างไม่ใช่มีชีวิตยืนยาวเพื่ออะไรเพื่อสนองตัณหาของเราโอ๊ยตายไปก็จบแล้วแต่ถ้าเรามีชีวิตเพื่อใครได้บ้างแม้แต่เราจะตายไปโลกก็ยังจดจำเรานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ